สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการบ้านสร้างสุขครับรายการที่จะมาบอกเคล็ดลับบ้านดีสร้างได้กับผมเจ๋งชัยศักดิ์จรัสศรีวิสิทธิ์ Living Experience Designer ประจํา SCG Experience แห่งนี้ครับก่อนที่จะไปพบเรื่องราวดีๆเรื่องบ้านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ใน YouTube SCG Experience นะครับครั้งที่แล้วเราทราบถึงสาเหตุของปัญหาหลังคารั่วซึมกันแล้ววันนี้ผมจะพาทุกท่านไปดูแนวทางในการแก้ไขปัญหากันครับปัญหาหลังคารั่วซึมเป็นปัญหาที่น่ากังวลมากและทําให้เราปวดหัวด้วยนะครับเราทราบกันไปแล้วนะครับว่าระยะแรกนั่นคืออาการเริ่มรั่ววันนี้ผมจะพาไปทราบระยะที่2นั่นก็คือระยะรั่วลุกลามครับระยะนี้เราจะสังเกตเห็นคราบน้ำบนฝ้าได้อย่างชัดเจนขึ้นครับเนื่องจากมีน้ำหยดและรั่วซึมลงมาเวลาฝนตกเป็นไปได้ว่าฝ้าใกล้จะทะลุแล้วนะครับแต่ถ้าสำหรับบ้านไหนที่ไม่เห็นรอยคราบน้ำอาจจะต้องมาสังเกตที่เฟอร์นิเจอร์กันดูนะครับว่ามีอาการบวมมีกลิ่นอับชื้นหรือเชื้อราขึ้นหรือไม่เป็นไปได้ว่าหลังคาจะเกิดการรั่วซึมในตำแหน่งที่มีการติดตั้งเฟอร์นิเจอร์นะครับอย่าละเลยปัญหาเหล่านี้นะครับเพราะฝ้าเพดานอาจจะเริ่มทะลุและทำให้น้ำไหลซึมเข้าสู่ตัวบ้านได้นะครับวิธีซ่อมแซมของระยะขั้นที่2นั่นก็คือควรรีบแก้ไขโดยอย่างเร่งด่วนนะครับและติดต่อผู้เชี่ยวชาญเข้ามาทําการซ่อมแซมหลังคาบ้านของเราอย่างทันท่วงทีครับแต่ผมขอเน้นนะครับอย่าปีนหลังคาด้วยตัวท่านเองเป็นเด็ดขาดนะครับเพราะบางทีอาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้นะครับต่อมาครับระยะขั้นที่3นั่นก็คือรั่วระยะขั้นสุดท้ายระยะนี้ฝ้าเพดานของท่านอาจจะมีการทะลุจนเป็นโพรงและมีคราบน้ําสีน้ําตาลเข้มชัดเจนในหลายๆจุดของตัวบ้านครับและอาจจะเกิดปัญหาน้ําไหลลงมาจากฝ้าเพดานไหลลงผนังเลยได้นะครับแสดงให้เห็นว่าปัญหานี้รั่วซึมมานานแล้วนะครับวิธีการรักษาในระยะที่3นั่นก็คือหาช่างที่มีความเชี่ยวชาญเข้ามาแก้ไขปัญหาหลังคาและทำการเปลี่ยนฝ้าโดยด่วนนะครับหากท่านผู้ชมมีปัญหาหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อมาที่ SCG Experience ได้นะครับเพราะที่ SCG Experience มีผู้เชี่ยวชาญที่คอยตอบปัญหาให้แนวทางการแก้ไขได้ทุกเรื่องนะครับเรื่องหลังคาเป็นปัญหาที่ไม่ควรละเลยแม้เป็นจุดเล็กๆอาจก่อให้เกิดความเสียหายเป็นจุดใหญ่ได้ทั้งความเสียหายต่อโครงสร้างทรัพย์สินมีค่าภายในบ้านและความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยหากสังเกตความผิดปกติได้ไวก็สามารถแก้ไขได้อย่างตรงจุดและทันท่วงทีครับหากท่านยังไม่แน่ใจว่าวันนี้บ้านของท่านประสบกับปัญหาหลังคารั่วหรือไม่เพียงแค่ท่านยกหูขึ้นครับและโทรมาที่ SCG Experience ปัญหาเรื่องหลังคารั่วซึมก็จะหมดไปนะครับสำหรับวันนี้รายการบ้านสร้างสุขต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ตอนหน้าโดยสามารถติดตามเรื่องราวดีๆได้ที่ Facebook Fanpage ของ SCG Experience หรือร่วมพูดคุยกับเราได้อย่างใกล้ชิดได้ที่ LINE Official SCG Experience เพียงแค่สแกนและกดเป็นเพื่อนง่ายๆเพียงเท่านี้เราก็จะได้ร่วมพูดคุยกันแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ